ง่ายมากอันนี้ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากเป็นไงบ้างเหมือนวัดไหมเหมือนไม่ต้องลากแบบสปาหน้าแบบ GS สปาไม่ต้องมีเทคนิคอะไรอันนี้มันจะเข้าไปดูดสิ่งสกปรกแล้วก็ผ่าออกซิเจนทำให้ผิวมันกระชับแล้วก็ปิดรูหัวมันจะหมุนนะมันจะมีวงกลมในกับวงกลมนอกแล้วมันก็จะหมุนคนละทิศกันแล้วมันก็จะปิดรูขนให้เองสองนาทีอ่ะแป๊บเดียวเองขอเพิ่มพอมันหยุดปุ๊บอ่ะแสดงว่ามันบอกให้เปลี่ยนจุดถ้าเกิดว่ามันสปาร์คแล้วถ้ามันถ่ายให้เห็นมันทำงานนะครับมันจะหมุนสั่นๆๆๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเน้นตรงที่รูขุมขนกว้างให้เสร็จไหมครับไม่เจ็บสบายเนาะสบายมันเป็นหัวซิลิโคนน้องเชอร์เคยเห็นที่เขาขายตามท้องตลาดไหมน้องน้ำหวานเคยเห็นไหมที่ว่ามันเป็นแปรงหัวแปรงแบบขนน่ะอันนั้นอ่ะมันจะเหมือนแปรงสีฟันแล้วไอ้หัวที่เป็นแปรงแบบนั้นน่ะมันจะทำให้บาดผิวเพราะว่ามันเป็นแบบแหลมๆมากแปรงสีฟันแล้วเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆอ่ะพวกสิ่งสกปรกแบคทีเรียมันจะหมักหมมที่แปรงเหมือนแปรงสีฟันที่เราแปรงทุกวันแต่อันนี้มันเป็นหัวซิลิโคนที่แบบนิ่มมากๆเราสามารถถอดหัวออกมาล้างได้มันก็เลยไม่สะสมนี่เชิญหยิบไปล้างได้ทุกวันเลยนะเช้าเย็นโดยเฉพาะช่วงเย็นนะเพราะว่าเราไปเจอมลภาวะมาเยอะแน่ใช่ไม่ต้องวนไม่ต้องถูไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคือแค่เปลี่ยนจุดแล้วให้มันทำของมันเองจริงๆน่าทำข้างเดี๋ยวมันก็ไม่เข้ากันจะได้เห็นชัดๆเราก็ค่อยมาทำท่านแต่เรามีรูปดีพอแล้วหมดแล้วไปล้างหน้าได้ช่วงหัวนี่แล้วก็ถอดหัวออกถอดไปล้างให้สะอาด